ครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพสวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพครับเรื่องราวของชาวอเมริกันบางกลุ่มบางคนที่มีพฤติกรรมเหยียดผิวเหยียดสัญชาติกำลังปรากฏเป็นข่าวร้อนแรงในขณะนี้นะครับพอดีกับที่หนังเรื่องนี้กำลังเข้าฉายในประเทศไทยสัปดาห์นี้พอดีสัปดาห์นี้หนังเข้าวันที่หนึ่ง เมษายน2,564มีด้วยกัน5เรื่องนะครับเราทำคลิปนำเสนอไปแล้ว2เรื่องก็ได้แก่เรื่องบอสฉันขยันเชื่อแล้วก็เรื่องโคนันตอนผ่าปริศนาปมมรณะนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่3ที่เราจะมาคุยกันเนื่องจากพี่โอได้ดูในวันเดียวกับโคนันแล้วพี่โอก็รู้สึกว่าอึง้งมีความรู้สึกเจ็บปวดข้างในลึกๆ คิดถึงสิ่งที่คนเอเชียโดนคนอเมริกันกระทําในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนจีนคนที่มีสีผิวแบบพวกเรา,เ,ราเนี่ยดูถูกโดนดูถูกเหยียดหยามจากชาวอเมริกันจํานวนมากมีกระแสเกลียดชังเกิดขึ้นมากนับตั้งแต่ยุคโควิดคือตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ เรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เพิ่งเกิดที่สหรัฐอเมริกามันมีเรื่องแบบนี้มานานแล้วแต่ว่ามันนานๆเกิดครั้งหนึ่งมันไม่ได้เป็นข่าวมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็มันไม่ได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วรุนแรงถึงขนาดนี้นะครับไม่ใช่แค่ประชาชนของสหรัฐอเมริกาที่มีความรู้สึกมีจิตใจที่โหดร้ายต่อชาวเอเชียและต่อเพื่อนร่วมโลกที่เป็นชาติพันธุ์อื่นที่ไม่ใช่ฝรั่งแต่รัฐบาลของอเมริกานั้น ก็ได้ทำเรื่องเลวร้ายแบบนี้ต่อชาวโลกภายนอกเขตอเมริกามานานแล้วที่อเมริกาเขามีกฎหมายคุ้มครองซึ่งกฎหมายของเขาเข้มแข็งมากถ้าเกิดว่าใครทำอะไรเราในอเมริกาเรามีสิทธิ์โดยพื้นฐานที่เราจะ ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแต่ถ้าเราโดนอเมริกาทําอะไรเรานอกประเทศสหรัฐอเมริกาหมายความว่ากฎหมายของสหรัฐอเมริกาจะไม่ให้ความคุ้มครองอย่างเช่นหนังฮอลลีวูดหลายเรื่องสร้างกันมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งเราจะเห็นพฤติกรรมของรัฐบาลสหรัฐที่ทําสิ่งที่นอกกฎหมายในประเทศตัวเองอย่างล่าสุดเมื่อปีที่แล้วเราก็ได้ดูวีรบุรุษโลกไม่จำนะครับ The Last Full Measure ปีนี้เราได้ดูเรื่องนี้ The Mauritians a n พี่โอได้ดูแล้วพี่โอก็รู้สึกว่าโอ้โหความโหดร้ายของอเมริกานี่มันขุดออกมาได้ไม่มีที่สิ้นสุดเลยจริงๆนี่เป็นเพียงเหตุการณ์หนึ่งนะครับหนังกล่าวถึงชาวมอริตเนียคนนี้คือคาฮาราคิมเนี่ยเขาก็เคยมีผลงานหลายเรื่องแต่พี่โอก็ไม่ค่อยรู้สึกจะไม่เคยดูนะครับนำแสดงโดยดาราอีก3คนที่ เป็นที่โด่งดังที่เรารู้จักกันอย่างดีโจดี้ฟอสเตอร์ชาลีนวูดลี์และก็เบเดนดิกคัมเบอร์แบชพี่โอมีโปสเตอร์ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ใครที่ชื่นชอบหนังเรื่องนี้ที่ได้ดูไปแล้วชอบอยากจะได้รับโปสเตอร์ไปเก็บไว้เป็นที่ระลึกที่บ้านก็ขอมาได้นะครับแต่พี่โอให้โปสเตอร์ขนาดเล็กกว่าด้านหลังพี่โอหน่อยนึงอันนี้เป็นโปสเตอร์หัวบันไดส่วนอันนี้เป็นโปสเตอร์ตู้ไฟนะครับเรื่องมอริตตเนียมอริเตเนียเนี่ย,ยกล่าวถึงชาวมอริเตเนีย เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์วินากรรมนายวันวันก็คือกลุ่มของบิลลาเดนอัล,อลกอิดะเนี่ยใช้เครื่องบินพุ่งเข้าชนตึก World Trade Center อร์แล้วก็เพนทากอนและอะไรรวมแล้วทั้งหมด4 4ที่นะครับและ1ในนั้นก็มีคนที่พระเอกของเราไปเกี่ยวข้องเพียงเล็กน้อยเท่านั้นคือพระเอกของเรา เพียงแค่รับโทรศัพท์ครั้งเดียวจากญากที่โทรมาด้วยโทรศัพท์ของบิลลาเดนซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มอัลกด้าที่โจมตี World Trade Center หรือวินาศกรรมในวันวันหลายแห่งครั้งนี้อเมริกาโกรธแค้นมากประชาชนทั้งประชาชนทั้งรัฐบาลโกรธแค้นมากหาตัวผู้กระทำความผิด ผู้ก่อวินาศกรรมทั้งหลายมาลงโทษให้ได้และในที่สุดเขาก็ได้ปลิดชีพบินลาเดนไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่กลุ่มที่ร่วมขบวนการก็ทําการพิพากษาด้วยวิธีการต่างๆนา,นานาทั้งในและนอกประเทศพระเอกของเราเป็นเพียงผู้ต้องสงสัยเท่านั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นคลิปนี้พี่โอก็จะขอพูดแบบ คุยให้ฟังถึงเรื่องราวจริงในประวัติศาสตร์ตามที่ได้ไปนค้นมานะครับส่วนเรื่องราวในหนังนั้นมันก็ต้องมีส่วนเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจะว่าสปอยหนังก็ได้แต่หนังประเภทที่เรารู้เรื่องจริงกันอยู่แล้วก็สปอยหรือไม่สปอยก็ไม่น่าจะเป็นอะไรเราเข้าไปดูความจริงเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง ในหนังในหนังเขาอาจจะสร้างอะไรที่มันผิดแพกไปหน่อยเพื่อความเป็นภาพยนตร์นะครับแต่ใจความโดยรวมมันก็เหมือนๆกันพระเอกของเราถูกสงสัยว่ามีส่วนจัดหาสมาชิกที่ไปทำการขโมยเครื่องบินแล้วก็พุ่งเข้าชนพรีชีพตัวเองทั้งหลายเหล่านี้เขาโดนจับไปขังในคุกที่กวนตานนโมประเทศคิวบา โดนจับออกจากบ้านโดยที่ไม่ให้พกอะไรเลยแม้แต่โทรศัพท์เขาบอกว่าจับแก้ผ้าเลยนะไปขังคุกที่กวนตาโนโมประเทศคิวบาซึ่งอยู่นอกเหนือกฎหมายคุ้มครองของสหรัฐอเมริกาแล้วเขาก็ถูกจับทรมานสารพัดเพื่อให้สารภาพโดยไม่มีการตั้งข้อกล่าวหาใดๆว่าเขาถูกจับมาเพราะอะไร78ปปีที่เขาถูกจับขังเขาไม่ยอมสารภาพเลย จนในที่สุดเขาก็ถูกจับทรมานซ้ําแล้วซ้ําอีกด้วยวิธีการต่างๆนา,นานา,นา,นาแต่เขาก็ไม่ยอมสารภาพจนผู้คุมของที่นั่นขู่ว่าจะจับในเมื่อเขาไม่ยอมเป็นจาเลยเขาก็เป็นพยานไปก็แล้วกันเขาจะให้แม่มาเป็นจําเลยแทนก็คือจะจับแม่ของเขาแทนนั่นแหละเขาถึงได้ยอมสารภาพด้วยการถูกบังคับขู่เข็นแล้วก็มีทนาย โจดี้ฟอสเตอร์เป็นทนายซึ่งมาปกป้องสิทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาว่าเขาโดนจับโดยที่ไม่มีการตั้งข้อกล่าวหาเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ยุติธรรมแต่โจดี้ฟอสเตอร์จะไม่ยุ่งว่าเขาผิดในกรณีนายวันวันหรือเปล่าเพราะว่ามันยังไม่มีการตั้งข้อกล่าวหาเขาก็จะเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับปกติแล้วเขากฎหมายอเมริกาเนี่ยจะบอกว่าทุกคนบริสุทธิ์จนกว่าศาลจะตัดสินว่าผิดแต่เรื่องเนี้ย เขาถูกตัดสินว่าผิดแล้วเขาต้องพิสูจน์ตัวเองให้บริสุทธิ์มันกลับกันสหรัับเมริกาก็เหมือนหน้าไหว้หลังหลอกดีอยู่แต่ในประเทศตัวเองดีอยู่แต่ได้ออกสื่อแต่เรื่องราวลับๆที่เกิดขึ้นเนี่ยหนังเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในหนังฮอลลีวูดที่แอนตี้ประเทศตัวเองและมีหนังประเภทนี้ออกมาเยอะแล้วพี่โอรู้สึกว่าฮอลลีวูดควรจะยกกองถ่ายออกมานอกจากออกมาอยู่นอกอเมริกาได้สักทีหนึ่งแล้วนะครับเหมือนกับเป็นฝ่ายค้านของรัฐบาลยังไงชอบกล เรื่องนี้ได้เข้าชิงลูกโลกทองคำสองตัวแล้วก็ได้รางวัลมาหนึ่งรางวัลน,นั่นก็คือโจดี้ฟอสเตอร์โจดี้ฟอสเตอร์เนี่ยได้รางวัลลูกโลกทองคำมาแล้วสองครั้งนะครับพี่โอชื่นชอบโจดี้ฟอสเตอร์มากจากเรื่อง s i l e n t of the l a m ะหรืออมหิตไม่ฮิไม่เงียบชื่อก็แปลกดีชื่อภาษาอังกฤษบอกว่า Sil e n t คือเงียบแต่ชื่อภาษาไทยบอกไม่เงียบพี่โอชอบโจดี้ฟอสเตอร์อีกเรื่องหนึ่งอยากจะแนะนาให้ดูกันนะครับคือเรื่อง Contact เป็นหนังในดวงใจหนึ่งใน1ิ ของชีวิตที่โอเลยนะครับคอนแทคเป็นเรื่องที่ติดต่อสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตผู้ทรงภูมิปัญญาจากนอกโลกนอกจาก j จอรีฟอสเตอร์แล้วผู้ช่วยของ j จอรีฟอสเตอร์ที่มาเป็นผู้ช่วยทนายก็ชายลีวูดลี์ครับเรารู้จักกันดีกับหนังตระกูลเจนเจนด i เวอร์เจ i n s น r อร์เอะไรเจนเจนทั้งหลายและเราเพิ่งจะผ่านตาไปกับเรื่องนี้นี่เธอแสดงเป็นสาวมากสามีครับ มีสามีถึง4คนในเรื่องเดียวกัน ending beginning เรื่องนี้พี่โอว่าชายลลีวูดลี่แสดงดีกว่าอันนี้เยอะมากอันนี้ไม่ไม่มีอะไรเลยเ็คือเป็นสาวว่างงานไม่มีอะไรทําวันๆเอาแต่ผ้าผู้ชายแล้วก็สุบุรี่จัดแต่เรื่องนี้เธอทําตัวมีคุณค่ามากเป็นผู้ช่วยที่เก่งมีไหวพริบ แต่ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยอารมณ์มากกว่าเหตุผลแล้วก็มีทักษะในการพูดได้หลายภาษาก็เลยให้มาเป็นคนแปลเป็นล่ามของโจดีฟอสเตอร์ที่จะสื่อสารภาษาก็คือตัวพระเอกของเราเนี่ยนอกจากจะพูดภาษาอาหรับิกแล้วเขาก็ยังพูดฝรั่งเศสกับเยอรมันได้ด้วย แต่ความจริงโจดี้ฟอสเตอร์เองก็พูดภาษาฝรั่งเศสได้นะครับแต่ในเรื่องพูดไม่ได้ในเรื่องใช้ล่ามแปลแล้วพอมาถึงก็พูดภาษาอังกฤษก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับทนายสองคนช่วยกันแล้วก็คุยกันเป็นภาษาอังกฤษได้ตอนแรกพี่โอ๋เห็นโปสเตอร์เนี่ยพี่โอ๋ก็งงว่าเขามองอะไรบนฟ้าสงสัยมากเลยอ๋อในที่สุดก็รู้ความจริงแล้วว่ามองหาอิสรภาพนั่นเองเขาถูกจับขังโดยไม่เป็นธรรมหลังจากที่ศาลตัดสินช่วยเหลือกันอย่างดีแล้วว่าศาลตัดสินให้บริสุทธิ เขาถูกจับในยุคสมัยของจอร์จดับเบิลยูบุชนะครับแล้วถูกสารตัดสินว่าบริสุทธิ์ให้ปล่อยตัวในยุคของบารักโอบามาแต่บารักโอบามาเองก็ใช้สิทธิ์อุทธรณ์ให้เขาถูกขังต่ออีก8ปีกว่าจะออกมาได้รวมแล้ว14ปีที่เขาขาดอิสรภาพโดยไม่มีการตั้งข้อกล่าวหาใดๆ แล้วเขาก็เป็นคนดีเป็นคนของพระเจ้าโดยแท้จริงพระเจ้าของมุสลิมนี่น่านับถือมากครับเขาให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นโอ้โหเป็นคนที่มีน้ําใจกว้างขวางพี่โอดูแล้วพี่โอซึ้งคือพี่โอตัวพี่โอเองพี่โอรักคนมุสลิมอยู่แล้วพี่โอเคยอยู่ในประเทศตะวันออกกลางไปอยู่ที่บ้านพ่อมาสองสามปีพี่โอว่าคนมุสลิมคนอาหรับเป็นคนใจดีมากเอ,อื้อเฟือ้อเผื่อแผ่แล้วก็จริงใจ ชอบหนังเรื่องนี้มากถึงแม้ว่า imdb จะให้เรื่องนี้เพียงแค่5 3เต็มร้อนักวิจารณ์ซึ่งนักวิจารณ์ส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่เข้าข้างอเมริกาแหละเป็นนักวิจารณ์ของคนอเมริกันแต่ประชาชนที่ได้ดูหมื่นกว่าคนให้คะแนนเรื่องนี้สูงถึง7 4เต็ม10โดยเฉลี่ยนะครับหนังอยู่ในประเภทดรามา่าทริลเลอร์ก็คือหนังชีวิตโดยแท้จริงชีวิตของคนเนี้ยและก็ระทึกขวัญ โหดมากมีความโหดร้ายในเรื่องนี้เยอะมากเด็กๆไม่ควรดูผู้หญิงคนใจอ่อนคนเป็นโรคหัวใจไม่ควรดูนะครับบางฉากบ,บางตอนถึงก็ต้องปิดตาาว่ามันโหดร้ายอะไรได้ขนาดนี้เชียวหรือความยาวของหนังเนี่ย2ชั่วโมง9นาทีเป็นหนังในปีนี้ครับที่อเมริกาทําเงินไปแล้ว3ล้านเหรียญสหรัฐทําเงินส่วนใหญ่ก็ที่อเมริกาแล้วก็ที่ประเทศฝรั่งบางประเทศเล็กน้อยแล้วประเทศที่ทําเงินรองลงมาก็คือประเทศอาหรับ ก็คือนำโดยยู i นเต็ดอาหรับอมิเรสสหรัฐอาหรับอิมิเรตนะครับมอริตเนีเนี่ยอยู่ในทวีปแอฟริกาทวีปแอฟริกาเนี่ยต่อเนื่องกับอาหรับก็เหมือนกับเป็นโลกเดียวกันเป็นโลกของมุสลิมโลกอาหรับเหมือนๆกันมีวัฒนธรรมคล้ายกันมีภาษาเดียวกันคือภาษาอาหรับิก ตอนก่อนที่พี่โอจะได้ดูเรื่องนี้พี่โอไม่ได้หาข้อมูลไปล่วงหน้าก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเรามาดูหนังที่ไม่รู้อะไรบ้างเลยมันก็คงจะดีแล้วก็รู้สึกเช่นนั้นจริงๆนะครับถ้ารู้มาแล้วพี่โอก็คงจะทําใจล่วงหน้าทําใจรับความโหดร้ายมาแล้วล่วงหน้าแต่ไม่รู้เลยก็เลยทําให้รู้สึกกับเรื่องนี้แรงมากเป็นพิเศษและนอกจากจะเกลียดอเมริกาที่มาเหยียดคนเอเชีย ณนะปัจจุบันแล้วก็เกลียดแค่บางคนบางกลุ่มที่ทํำไม่ดีกับคนเอเชียก็ยังเกลียดนโยบายหมกเม็ดนโยบายทําร้ายประชาชนต่างสัญชาติต่างเชื้อชาตินอกกฎหมายอเมริกาแบบนี้อีกอเมริกาไม่ได้ดีอย่างที่คิดครับกํากับภาพยนตร์โดยเควินแมคโดนัลอ๋อมีนักสแสดงอีกคนหนึ่งเบนนิตคัมเบอร์แบชพี่โอลืมได้ยังไงดรสเตรนของเราครับ ดรสเตรนพี่โอชอบมาตั้งแต่ที่เขาแสดง Star t r i k Into The Darkness แล้วนะครับเบเนดิกนี้ก็จะกลับมาพบกับเราในเ,นเรื่อง Spider-Man และ Spider-Man 3แล้วก็ Doctor s ร r สเต e ภาค2ปลายปีนี้กับต้นปีหน้านะครับเบเนดิกแสดงเป็นทนายหรืออายการฝ่ายที่จะฟ้องพระเอกของเราเนี่ยแล้วก็เป็นผู้ซื่อสัตว์ คือค้นไปค้นมาแล้วก็พบว่าคําสารภาพของพระเอกนั้นเกิดจากการถูกขู่เข็นทําร้ายแล้วในที่สุดเขาก็ถอนตัวมาอยู่ข้างเดียวกับโจดี้ฟอสเตอร์จนทําให้พระเอกของเราเป็นอิสระในที่สุดซึ่งกินเวลานานถึง14ปีและปัจจุบันทุกคนก็ยังใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขดีนะครับทั้งคนที่มีชีวิตจริงที่เป็นต้นแบบของนักแสดงทุกคนยังอยู่อย่างมีความสุขโดยเฉพาะ ชื่อพระเอกในเรื่องม o ัมม m ดูอ a ฮารีอะไรเนี่ยแหละเขาได้เขียนเรื่องที่เขาถูกจับสูญเสียอิสรภาพนี้ออกมาเป็นหนังสือและแปลออกมาเป็นภาษาต่างๆทั่วโลกขายดิบขายดีจนในที่สุดปัจจุบันนี้ก็เหมือนกับว่าตอนที่เขาติดคุกอยูนะ่ถ้าเป็นความเชื่อของเรานะก็เหมือนกับเขาได้ชดใช้กรรมของเขาหมดเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็ให้อภัยไม่ผูกพยาบาท ท้ายที่สุดเขาก็ได้รับผลบุญผลดีงามยังมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขนะครับอายปุปัจจุบันก็น่าจะอยู่ที่ราวๆ40่40ปีเท่าเท่ากับตัวนักแสดงและมีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็เป็นที่รักใคร่ของคนรอบข้างรวมทั้งตอนนี้พี่โอก็รู้สึกว่ารักน้ำใจของผู้ชายคนนี้มากครับถ้าดูคลิปนี้เร็ว เรื่องนี้ก็ยังคงมีฉายอยู่ในโรงภาพยนตร์แนะนําให้ดูกันเลยนะครับอยากให้พี่โอคุยเรื่องไหนเรื่องเพลงเรื่องกินเรื่องเที่ยวสนุกกับของสะสมและสนุกกับภาษาไทยก็มาเป็นเพื่อนเฟซคุยกันได้ youtube.com/oknitite facebook.com/oknitite และ facebook.com/nititeok กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งถ้ายังไม่กดนะครับกดแล้วก็ไม่ต้องตามกันในไลฟ์ประมาณเดือนละ2ครั้งถ้ายังไม่เจอไลฟ์ใหม่คลิปใหม่ย้อนกลับไปดูไลฟ์เก่าคลิปเก่าได้ครับเป็นสมาชิก YouTube Premium หรือไม่ก็ดูคลิปของพี่โอได้ยาวๆถือ p คอนปกโคกเ๊ปซี่เข้าโรงหนังก็เอาออกมาทิ้งให้เขาด้วยหรือสะสมภาชนะตามอัธยาศัยอยากจะได้แผ่นชุดไหนไหนที่ร้านข้างบ้านพี่โอมีพี่โอก็ยินดีไปซื้อมาให้แล้วก็คิดค่าบริการเล็กน้อยนะครับรวมกับค่าจัดส่งแล้วพบกันในคลิปต่างๆครับคลิปอื่นๆเดือนนี้คลิปเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าหนังเข้าเยอะมากก็เลยยังไม่มีเวลาที่จะทําคลิปประเภทอื่นเลยต้องขออภัยด้วยนะครับคลิปประเภทอื่นต้องขอเลื่อนออกไปสักหน่อยแล้วพบกันในคลิปต่างๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ โควิดแย่งได้ยิ่งกว่าโควิดทำคนที่วิกลจะตไม่ว่าจะติดไม่ติดย้ำเตือนพร้อมเป็นเพื่อนสนิทตอนนี้อย่ามาใกล้ชิดห่างหน่อยถอยนิดขอเมตร